มาแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงกันเลยนะคะสำหรับมือถือ Motorola P30 ที่คาดว่าจะเป็นมือถือระดับกลางมีกล้องหลังคู่แล้วก็จะมาพร้อมรอยแหว่งที่หน้าจอที่ดูเนี่ยเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนดีไซน์ครั้งใหญ่กลายเป็นลูกผสมระหว่าง iPhone 10แล้วก็ Huawei P20 ไปซะแล้วสำหรับสเปคและฟีเจอร์ต่างๆที่มาพร้อมกับ P30 ก็จะมีหน้าจอ 6.2 นิ้วกล้องหลังคู่16ล้านพิกเซลบวก5ล้านพิกเซลพร้อมกับ AI ที่ช่วยในการประมวลผลภาพชิปเป็น AlterCore จาก Qualcomm มาพร้อม AI ที่ช่วยให้การทำงานลื่นไหลมีระบบสแกนใบหน้าปลดล็อกด้วย AI และก็ระบบชาร์จไว18วัตต์ที่มีมาให้ในกล่องเลยสำหรับวันวางจำหน่ายคาดว่าจะเป็นเร็วๆนี้แหละค่ะส่วนสเปคเต็มๆรวมถึงราคานั้นเดี๋ยวมีข้อมูลแล้วจะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้นะ